บ้านเราที่เกี่ยวพันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ทางอิสราเอลเนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าสะเทือนใจหลังแรงงานไทยในอิสราเอลบางส่วนเนี่ยนะครับยอมเสี่ยงชีวิตเพื่อที่จะรอรับเงินเดือนจากนายจ้างชาวอิสราเอลพร้อมระบุว่าก็เป็นเหตุผลหลักเนี่ยนะครับที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยครับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันครับว่าสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญมากที่สุดในขณะนี้ก็คือเหตุการณ์ความรุนแรงในอิสราเอลโดยเฉพาะการติดตามช่วยเหลือแรงงานไทยซึ่งนายกยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ตนเองสะเทือนใจเป็นอย่างมากหลังทราบว่าแรงงานไทยที่อยู่ต่างแดนต้องเสี่ยงชีวิตเพราะนายจ้างใช้เงินค่าจ้างโน้มน้าวให้แรงงานอยู่ทำงานต่อรวมถึงการเลื่อนเวลาการจ่ายเงินค่าจ้างด้วยเช่นกันนายกบอกเพิ่มเติมครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเหตุผลหลักเลยที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับการเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมกับย้ำว่านโยบายการเงินการคลังที่ดีไม่ใช่แค่การรักษาวินัยการเงินการอย่างเดียวแต่สิ่งสำคัญคือต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงในต่างแดนเหมือนที่ผ่านมาครับท่านลองคิดดูดิครับแรงงานเนี่ย 20,000-30,000 คนที่อยู่ต่างแดนเนี่ยต้องเสี่ยงชีวิตอ่ะต้องเสี่ยงชีวิตเพราะว่าพอมีคนเขาเอาเงินมาล่อก็จะอยู่ต่อเพื่อเงินหลักหมื่นหลักแสนซึ่งถ้าเกิดเขาถามกลับมาบอกว่าท่านนายกไม่เข้าใจหรอกว่าการที่มีคนเอาเงินมาให้ 50,000 หรือแสนหนึ่งเพื่อที่จะอยู่ต่อเสี่ยงชีวิตเนี่ยมันมีความสำคัญเขาขนาดไหนเรื่องนี้ผมตระหนักดีเพราะนั้นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยถึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนับหมื่นคนเนี่ยที่ต้องเสี่ยงชีวิตอยู่เพื่อที่จะเอาเงินกลับมาช่วยคนเป็นหลักแสนหรืออาจจะถึงหลักล้านได้ที่เป็นห่วงโซ่ทางที่เขาต้องมาพึ่งการดูแลของพวกเขาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วนโยบายการเงินการคลังที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เป็นแค่รักษาวินัยการเงินอย่างเดียวแต่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดต้องตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนให้ดีไม่ใช่ต้องเอาชีวิตมาเสี่ยงเพื่อที่จะได้มาซึ่งเงินขณะที่ทางคุณปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการช่วยเหลือคนไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันครับว่าทุกฝ่ายได้เร่งประสานงานและได้รับแจ้งครับว่าขณะนี้มีคนไทยเข้าไปเจรจากับทางกลุ่มฮามาสแล้วโดยพบว่ามีผู้ถูกจับเป็นตัวประกันราว200คนในจำนวนนี้มีคนไทย19คนครับคาดหวังว่ากลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวคนไทยในเร็ววันนี้แต่เนื่องจากสถานการณ์ในอิสราเอลมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นก็มีความเป็นห่วงและพยายามจะพูดคุยกับผู้ประสานงานเพื่อเร่งดำเนินการให้มีการปล่อยตัวคนไทยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับพร้อมกันนี้ยังคาดหวังว่าข่าวที่กลุ่มฮามาสเตรียมปล่อยตัวประกัน50คนนั้นก็จะมีคนไทยรวมอยู่ใน50คนนี้ด้วยแต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้พร้อมกับย้ำครับว่าคนไทยก็ไม่ใช่กลุ่มที่มีความขัดแย้งกับทั้งสองฝ่ายและเดินทางเข้าไปที่ประเทศอิสราเอลเพื่อทำงานเท่านั้นจึงหวังว่าทางกลุ่มฮามาสจะปล่อยตัวคนไทยทั้งหมดในเร็ววันนี้นะครับนอกจากนี้กระทรวงการต่างประเทศได้ออกแถลงการแสดงความยินดีที่กลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันเพิ่มอีก2คนครับโดยระบุว่ากระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับการปล่อยตัวประกันอีก2คนชาวอิสราเอลที่ถูกจับไปจากเหตุการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลและขอขอบคุณและชื่นชมรัฐบาลกาตาร์อียิปต์ ICRC และทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในความพยายามและการเจรจาให้ปล่อยตัวประกันครั้งนี้ครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของตัวประกันทั้ง2คนด้วยโดยรัฐบาลไทยก็ขอเรียกร้องให้มีการดูแลสวัสดิการสวัสดิภาพและความปลอดภัยของตัวประกันที่เหลือแล้วก็ขอให้มีการปล่อยตัวประกันทุกคนครับรวมถึงคนไทยผู้บริสุทธิ์ที่ถูกจับตัวไปโดยเร็วส่วนความคืบหน้าการอพยพคนไทยจากตะวันออกกลางกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งรายละเอียดเที่ยวบินอพยพเที่ยวต่อไปก็คือสายการบินสไปซ์เจ็ตซึ่งก็มีกำหนดเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อเวลา 4:00 ที่ผ่านมาครับโดยมีจำนวนผู้โดยสารลงทะเบียนทั้งหมด320คนขณะที่ทางคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุถึงมาตรการเยียวยาจิตใจแรงงานไทยครับที่กลับมาจากประเทศอิสราเอลตอนนี้กระทรวงได้เข้าไปพูดคุยและดูแลครอบครัวของแรงงานไทยที่เสียชีวิต8รายด้วยกัน
ส่วนอีก254คนที่ได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบอื่นๆเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจเยี่ยมและพูดคุยส่วนใหญ่นะครับอยู่ในภูมิลำเนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและส่วนภาคอื่นๆก็มีอยู่เล็กน้อยโดยได้ไปพูดคุยกว่าประมาณ300คนครับโดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อดูแลแรงงานไทยซึ่งต้องการการดูแลเรื่องของจิตใจกันเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ